ันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map Pack Create Above and Beyond ค่ะกับเอ็มที่มิวที่มีดาบใหญ่อยู่ในมือมันเป็นของเล่นค่ะที่หามาเล่นอีกแล้วเออเขาเขียนว่าปลอดสอดก็คิดว่าน่าจะอลังการดีนะมันอลังการมากๆเลยค่ะเมื่อเอามาขึ้นมือพุ่งโอ้ยอย่างอลังการใหญ่มากเว้ยนี่มันดาบใหญ่ของจริงอันนี้มิวเอาต้นเชอร์รี่ค่ะมาปลูกแล้วก็กาแฟค่ะมาปลูกเช่นเดียวกันตรงเนี้ยเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เลยก็น่าจะโตขึ้นมาได้อีกเดินผ่านไม่ได้นะเนี่ยเออจริงด้วยค่ะเป็นการปลูกไว้เพื่อความสวยงามเล็กๆน้อยๆค่ะมันปลูกติดกันไม่ได้นะเนี่ยมิวเห็นสูตรคราฟกาแฟแล้วค่ะบอกได้คำเดียวว่ายากมากๆเลยคือแบบชงกาแฟในชีวิตจริงยังง่ายกว่านี้เยอะถ้าคุณอยากได้กาแฟนั้นอย่างแรกค่ะต้องเอาคอฟฟี่เชอร์รี่เนาะไปแบบน่าจะลอกเปลือกไหมเนี่ยกลายเป็นเม็ดกาแฟค่ะเอาเม็ดกาแฟไปคั่วค่ะผ่านความร้อนคั่วเสร็จนั้นเอามาบดค่ะให้ได้เป็นผงกาแฟแล้วก็เอาผงกาแฟค่ะไปแบบเขาเรียกไงชงเนาะจะชงใส่นมค่ะก็ได้เป็นมอคค่าอะไรอย่างเงี้ยชงเปล่าๆอเมริกาโน่ก็ว่าไปโอ้โหเห็นแล้วบอกว่ากว่าจะได้กาแฟแต่ละแก้วนั้นไม่ง่ายเลยลองคราฟดูค่ะไม่ต้องทำแบบอัตโนมัติอ่ะแค่อยากรู้ว่ากาแฟมันจะเป็นยังไงอ่ะผงกาแฟลงไปถ้วยลงไปได้เป็นอเมริกาโน่แก้วใหญ่ค่ะกินได้ไหมจะกินได้นี่แล้วได้เฮดค่ะโอ้ขุดไวขึ้นเหรอดูสิเออจริงด้วยค่ะท่านหนึ่งนี่มันเหมือนการกินกาแฟเหมืองในเซเว่นเนทูดายเลยใช่ไหมขุดแล้วได้ทรัพยากรมากขึ้นอะไรอย่างงี้อุ้ย5ทีเลยนะคะเอาล่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยโอ้น่าสนใจแต่เราคงไม่ได้ใช้เห็นกล่องที่เรียงรายอยู่ตรงนี้ไหมคะมันเป็นระเบียบมากๆของในมอดครีเอทค่ะมิวเอามาใส่ไว้ในนี้แล้วแล้วตั้งชื่อมันด้วยเห็นไหมวันนี้เราจะมาหาแหล่งพลังงานกลค่ะที่เยอะที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากเจ้านี้เลยสลามบอกตรงนี้ใช่ไหมคะคือพลังงานกลค่ะของทั้งบ้านเราเลยเนี่ยเริ่มต้นแค่เจ้าเครื่องสองเครื่องนี้แหละแต่ทีนี้ค่ะถ้าเรามีเครื่องเนี้ยที่จะสร้างต่อไปมีแค่เครื่องเดียวค่ะสามารถครอบคลุมทั้งบ้านทั้งหมดนี้เลยได้เลยนะเครื่องจักรมากมายมหาศาลที่อยู่ตรงนู้นค่ะบอกเลยว่ามุ้งหมูแน่นอนจะดีไหมนะจะเข้าวันดีปุ๊บเออโดนขึ้นมาโดนดาเมจนิดนึงค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกวางเตาไปค่ะเตาเผาแร่ถูกต้องเลยวางมาแล้วก็เชื่อมต่อกันค่ะแล้วความต่างระหว่างเจ้านี่กับเจ้าเครื่องนู้นต่างกันตรงไหนล่ะตรงนู้นใช้เตาเผาธรรมดาค่ะจะได้พลังงานกลอยู่ที่16,000ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้เตาเผาแร่ค่ะจะได้พลังงานอยู่ที่32,000ก็จะเป็นลูปอินฟินิตี้ค่ะเริ่มจากเอาสลามไปเผาได้เป็นสลามคริสตัลใช่ไหมสลามคริสตัลไปหลอมค่ะให้กลายเป็นสลามมะขืนเนี่ยก็จะเป็นลูปที่น่าใช้มากๆเลยที่ให้ความร้อนเป็นฮีเตอร์วางเอ้ยวางซีที่หลอมเหลวค่ะพอส่งออกตอนนี้เป็นแม่พิมพ์เฮ้ย เดี๋ยวนี่เออก็แก่นี้แหละก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยลองเดินท่อดูสิตะลามคริสตัลที่ได้จากการเผาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องเอาขึ้นค่ะไปหลอมคืนยังไงล่ะเล็งสิเงียบตรงนู้นทางสายตรงเฮ้ยส่งได้พอได้ท่อทองเหลืองมานี้ชีวิตรู้สึกว่าดีๆค่ะอุ๊ยอยากได้ปัจเจจังวิ่งมาเปิดกล่องนี้ค่ะได้ปัจเจดันดีโอ้โหนี่มันพอเป็นระเบียบมันก็ดูดีใช้งานได้ง่ายจริงๆเนาะเฮ้ยๆๆๆๆจะเข้าบ้านดีนี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันไหนที่ไม่ควรเชื่อมกันก็ไม่ต้องเชื่อมใช่มะที่เหลือเชื่อมกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะกำหนดให้ส่งชาโคมามาแล้วไปโลดเชื้อเพลิงส่งเข้ามาก็จะเข้าสู่เตาเผาแร่เนาะแล้วก็เข้าสู่เตาสำหรับการหลอมค่ะทีนี้สลามเราต้องเริ่มจากตรงไหนอะข้างบนเหรอโอเคจัดก็บอกว่ายังมาไม่ถึงนี่กำลังส่งมาเห็นไหมชาโคกำลังค่อยๆมาเลยจ้าเต็มที่ก็คงจะเข้าเตานี้ค่ะจนเต็มก่อน60อันต่อบล็อกขึ้นมานี่ไงเต็มแล้วแล้วมันปล่อยออกมาปุ๊บกลายเป็นกลมๆส
สลามโบคืนค่ะจากสลามโบกลายเป็นสลามโบถูกต้องนั่นแหละกำหนดให้นำออกมาได้ไหมไม่มาค่ะคือมันมีปัญหาเพราะมันเป็นท่อเดียวเขาก็เลยดูแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าควรที่จะดึงจากข้างล่างนี่อยากขึ้นไปข้างบนหรือว่าดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมถ้าเล่นอย่างนั้นก็ได้หนูเล่นอย่างนี้ค่ะต่อท่อโค้งมาให้เลยแล้วก็ขั้วบนสั่งให้ส่งออกถูกต้องฉลาดมากทีเนี้ยรู้งานแล้วสินะเฮ้ยมาแล้วก็เผาแล้วก็ปั่นโอ้โห 32,768 สเตรทยูนิตเนี่ยความจุนี้มันแบบขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยเท่าที่ทำได้ก็จากข้อมูลเนี่ยเริ่มตั้งแต่มือจับใช่ไหมกังหันน้ำกังหันลมอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆค่ะนี่คือขั้นสุดแล้วไฟวิวค่ะล้อตุนกำลังที่เหลือก็ทำไม่ได้แล้วค่ะต้องหมดสร้างสรรค์เท่านั้นครีเอทีฟนั่นคืออะไรฮะกำลังถูกส่งขึ้นไปข้างบนก็คือเจ้าสลามคริสตัลยังไงล่ะคะถูกต้องไหนตรงไปอีกไหมรอดูใกล้แล้วใกล้แล้วเงียบมาอ้าวหายไปไหนนี่ไงสลามคริสตัลค่ะกำลังค่อยๆไล่ขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆแล้วก็เอาไปหลอมมาได้เป็นสลามเหลวขึ้นรูปหล่อเป็นสลามบอลโอ้โหแล้วส่งมาเผาจีเนียจริงๆพลังงานมีแต่ความเร็วเราต้องปรับใช่ไหมลองปรับความเร็วสิ16 rpm ค่ะสูงสุดคือ256โอ้ไวมากไม่เอาแบบนี้ใส่คลัตช์ก่อนจะได้หยุดการทำงานได้แล้วค่อยเร่งสปีดดีกว่าเร่งไปเงี้ยบโอ้โหไวจัดๆค่ะนี้อยากจะไปปั่นที่ไหนให้พลังงานที่ไหนก็ง่ายแล้วทำไมต้องลากมาที่ตรงนี้เพราะสิ่งที่หนูจะทำต่อไปค่ะต้องอาศัยไม้ที่อยู่ตรงนู้นยังไงล่ะมาเอาโต๊ะคราฟของเราเลยค่ะตรงนี้เลยฮะนี่คือโต๊ะคราฟเหรอใช่แล้วโต๊ะคราฟ21ช่องค่ะคุณผู้ชมทั้งมาว่าตอนนั้นหมิวพูดผิดเนาะว่าหมิวบอกว่าเป็นโต๊ะคราฟ27ค่ะแต่ที่จริงมันคือ21นั่นแหละเอ้ยเราเดินออกไปแป๊บเดียวนายมาเลยเหรอขายอะไรเอ่ยดักอกเซปลิงโอ้โหเอาวันแฟกซีดมีแล้วค่ะแต่ดักโอ๊กนั้นน่าสนใจเนาะต้นไม้แบบ 2x2 ตอนนี้ค่ะมิวมีแค่แบบต้นสูงๆไงอยากได้ต้นที่มันเตี้ยๆบ้างขอหน่อยนาย4ต้นค่ะแค่นี้แหละ Thank you คุณผู้ชมคะเรามีดาบที่เรามั่นใจว่าตีบวกมาแรงมากใส่ชาร์ปเนสด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไดมอนด์เพื่อเพิ่มดาเมจ 19.9 ดาเมจแน่แล้วว่าในเลือดเท่าไรเอ้ยทีเดียวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะอยู่ดีๆเพื่อนเราหายไปไหนไม่รู้ตัวค่ะโอ้โหยิ่งกระโดดตีด้วย Wandering Trader จ๋าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นดาบแรงมากชอบจริงๆผลหลั่งน้ำตาให้การจากไปของเจ้าลามากับวันเดอริงเทรดเดอร์ทันทีค่ะก็บอกว่าฝนก็คือน้ำตาฟ้าใช่ไหมแหมเฮ้ยเราแค่อยากทดลองดาบเฉยๆนะเงียบไปได้มาแล้วของที่อยู่จะคราฟก็คือเจ้าตัวนี้ไงเป็นคัชชิ่งวิวค่ะเป็นเครื่องบดหินนั่นแหละทำจากหินล้วนๆเลยสิ่งที่ต้องทำใส่คอปเปอร์สโตนค่ะในช่องจำนวนมากแล้วก็ไม้สติ๊กตรงกลางสีมันก็เข้ากันมากคือมองช่องแบบเอ๊ะนี่มันอะไรกันมันเป็นโต๊ะคราฟทำจากทองเหลืองไงคะท่อนี้ก็ต้องดองเหลืองโอ้ยดูยากจริงๆต้องใช้ไม้สติ๊กกับหินใช่ไหมคะแล้วหินน่ะเป็นอะไรก็ได้ตอนแรกหนูตั้งใจที่จะแบบเอาหินเนี่ยมาจากข้างล่างนี้เลยเนี่ยเตรียมไว้สำหรับการคราฟแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันก็ต้องเดินท่อไปไกลตรงนั้นใช่ไหมเราทำฟาร์มหินแห่งใหม่น่าจะดีกว่ามั้งคะส่วนไม้สติ๊กนี้มีเยอะแล้วตักโลดเอ๊ะอ้าวเฮ้ยเราต้องการน้ำอินฟินิตเอ้ยอ่ะตักไม่ได้เลยทีนี้โอ้วางไปค่ะวางโดนบันไดไงน้ำ3ถังก็พอละวางกล่องไปเลยแล้วก็ฮอปเปอร์เรียงมาค่ะน้ำกับลาวารวมกันเป็นหินใช่ไหมเป็นฟาร์มหินแบบเก่าค่ะเก่าๆเลยแหละรูปแบบนี้แต่มันใช้ได้เสมอ
3ถังปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละถูกต้องเลยค่ะการขุดเจาะเราจะใช้พิกแอคธรรมดาเหรอไม่มีทาง Mechanical Drill ค่ะรู้สึกว่ากดทิปวางอย่างนี้มันจะพังเลยเนาะใช่แค่การกดทิปค่ะก็ช่วยคุณได้ละวางแกนสายหลักมาปึ๊บปั่นแล้วเอ๊ะทำไมตรงนั้นไม่ปั่นต่ออ้อวางผิดนี่นาต้องใช้เป็นกล่องเกียร์แนวตั้งค่ะแงบเห็นวะปั่นแล้วอุ้ยใช่ใช่ปาหินได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าอยากให้ไวก็มาปรับนี่เลยความเร็วสูงสุดโอ้โหมาปุ๊บเก็บเกี่ยวทันทีผลผลิตก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองค่ะก้อนหินเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วต่อไปก็ไม้สติ๊กใช่ไหมเดินมาเลยแล้วกันต่อท่อไปค่ะมีวัดระยะไว้แล้วว่ามันจะต้องไปประกบกันที่ตรงนู้นซอกเล็กๆนั่นแหละเกือบลืมกฎที่สำคัญของการทำงานไปเลยว่ากรุณาหมุนเปลี่ยนทิศทางด้วยนะกล่องผลผลิตของการคราฟใช่ไหมคะเป็นกล่องนี้ที่เหลือมันก็ต้องหมุนให้ถูกทิศส่งไม้ไปเลยเดี๋ยว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 ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อะโลอะลาวค่ะแค่นี้พออนุญาตแค่ไม้สติ๊กเดียวนายส่งไปทำไมกับแซปลิงนั้นเอ้ยอย่าพึ่งนะยังไม่ถึงหรอกค่ะได้ไหมมาแล้วสติ๊กออกมาใช่ใช่ทำได้ดีค่ะถูกต้องกระเด็นไปเลยมาผิดไงเด้งมาเด้งมารับมาโอ้ป้าเปียวก็ส่งมาตั้งหลายชิ้นแล้วลองเดินเครื่องดูเลยค่ะอึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จนั่นแหละใช่แล้วส่งมาต่อที่ตัวเองก้อนหินค่อยๆมาแล้วค่ะหนึ่งอันด้านล่างนี้เนาะใช่พอสุดคราฟเต็มรอบใหม่เขาต้องคราฟรอบใหม่ตอนแรกค่ะก้อนหินน่ะส่งได้ปกตินะแต่ไม้สติ๊กมีปัญหาค่ะมันไม่ยอมดึงเข้ามาคือเหมือนกับว่าท่อมันเป็นตรงนี้ใช่ไหมเขาดึงเข้ามาปุ๊บชนค่ะท่อแรกเต็มช่องแรกเต็มนี่เขาก็ส่งไอเทมกลับเลยอ่ะเขาไม่ยอมส่งมาด้านข้างค่ะมิวก็เลยเปลี่ยนใหม่ตอนแรกจะเป็นการส่งค่ะไม้สติ๊กที่อยู่ตรงนี้เข้าตามท่อค่ะโดยใช้แบบฟิลเตอร์เจ้าตัวนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่เอาค่ะเปลี่ยนใหม่ให้ใช้เป็นการดึงแทนระบุเลยว่าให้ดึงจากกล่องเก็บของที่มีทั้งหมดเนี่ยที่เชื่อมต่อด้วยสายทั้งหมดดึงเข้ามาที่ตำแหน่งนี้โดยระบุเป็นไม้สติ๊กค่ะทีนี้เขาก็ดึงได้แบบไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมตัวเองอย่าบอกนะพอส่งไอเทมเต็มหนึ่งครั้งเขาส่งไอเทมทั้งหมดกลับใช่ค่ะโอ้เราควรมีที่พักของอยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าก้อนหินกว่ามันจะส่งเข้ามาเต็มแต่ละช่องไม้สติ๊กก็คงมาถึงพอดีนั่นแหละยังไงมาแล้วไม้สติ๊กเอ้ยมาค่ะว้าเอ้ยมาเลยครบทุกตำแหน่งแล้วกำลังรอการคราฟออโต้ค่ะสองช็อคสุดท้ายเฮ้ยมันดูช้าไปอ่ะไอเทมเรามีเยอะค่ะแต่ส่งมาช้ามากๆเลยเออคราฟ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 ได้ค่ะไม่ทันใจไม่ทันใจจริงๆบอกได้แค่นั้นสปีดที่มากกว่านี้ต้องเป็นเวอร์ชันอินวาค่ะซึ่งมันยังทำไม่ได้ไงมันต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนเราถึงจะทำได้ไม่ทันใจจอดมากเขาว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยไม่ดีเลยอุ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อัตโนมัติแล้วค่ะเอาล่ะเสร็จไปหนึ่งสเต็ปสำหรับการคราฟของแบบออโต้ค่ะยังไม่ไหวเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าเทียนนี้ก็ทำได้แค่นี้ค่ะโอ้โหมันคืออะไรกันเนี่ยจากในเควสบอกว่าสิ่งที่มิวต้องการต่อไปคือซิงคูราริตี้ค่ะเฮ้ยไอเทมนี้มิวรู้จักนะถ้าเป็นในมอดอื่นๆค่ะมันจะต้องประสานไอเทมแบบ 250,000 หรือไม่ก็ 500,000 นี่แหละ 500,000 ชิ้นนะเพื่อให้ได้เป็น1ซิงคูราริตี้ค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ย โอ้โอเคมันคือการผูกพันแบบในเชิงควอนตัมเนาะเมื่ออนุภาคค่ะกลุ่มอนุภาคก็สานกันน่ะในระดับควอนตัมอ่ะแต่ละอนุภาคค่ะมันจะยึดโยงซึ่งกันและกันน่ะไม่สามารถที่จะแบบแยกขาดจากกันได้ไม่ว่าจะเอาแบบไปไกลแค่ไหนก็ตามโอ้โหนี่คือ Minecraft นะคะต้องไปถึงนี้เลยเหรอ
อนุภาคที่ประสานกันในระดับควอนตัมแล้วทำไมมิวต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ในเกม Minecraft ด้วยโอเคprometic singularity โอ้เราต้องแยกแบบอนุภาคที่เป็นอนุภาคของเรื่องของสีมาใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาสกัดแยกต่อให้ได้เป็นอนุภาคที่เป็นสีต่างๆโอเคเขาเรียกว่าโบนในนี้ใช่ไหมคะสีเขียวเอ้ยสีเหลืองเอ้ยสีแดงเอ้ยโอ้โหนี่มันจะล้ำหน้าไปไหนลูกพี่เล่น Minecraft แล้วเครียดจริงๆค่ะปะไปทำกันเลยดีกว่าเราจะต้องส่ง touching wheel นี้ไปปลดรวมกันค่ะเดินสายมาก่อนแล้วกันสายพานเลยปกติมันทำไม่ง่ายขนาดนี้นะมันจะต้องเป็นรูปแบบที่ยุ่งยากมากอะในม็อดน่ะดูสิ RM ที่หนูจะมีความรู้อะไรแค่วางเกียร์ก็วางผิดแล้ว โอ้อะไรที่ลึกล้ำของวิทยาศาสตร์นี้ยิ่งจะไม่มีความรู้เข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะพี่โอ้ไม่ควรมั้งเฮ้ยลองดูไม่ลองไม่รู้โอ้โดนบดเด็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 ดจังค่ะเราสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะพี่เท่านั้นเลยอะชอบตอนที่แบบเศษซากของมิวไหลมาตามสายฟานอะแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยน่ารักดีน่ารักมากลองดูสิตัวเองปะเอ้ยให้จะโยนเข้ายังไม่เข้าเลยเงียบหายไปแล้วอุ้ยมาแล้วย่ะคือได้ปาไม่ได้มันดูอลังการมากเลยไอ้เรื่องสิ่งนี้การรวมตัวกันของทรัพยากรค่ะได้เป็นหนึ่งซิงกูลาริตี้แหละโอ้โหปกติมันน่าจะต้องมีระบงระเบิดกันบ้างแหละดูดีจริงๆค่ะมิวไม่รู้นะว่าในห้องแลบเขาทำยังไงแบบมันต้องมีชุดใส่ไหมมันต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเป็นใน Minecraft Mod Pack ค่ะไม่มือเปล่าชุดโล่งๆนี่แหละก็ทำได้นะ กุญแจกุญแจกุญแจเงียบไม่ได้อยู่กองนี้กองเก็บของถูกต้อง40 singularity แล้วค่ะชอบมากสเต็ปต่อไปไปต่อไม่ได้ค่ะถ้าเราอยากจะได้การผูกพันเชิงควอนตัมเนี่ยต้องเอา TNT ค่ะไประเบิดใส่ singularity โอเคต้องมีแหล่ง TNT อัตโนมัติใช่ไหมมิวเริ่มจากส่วนนี้ก่อนแล้วกันค่ะสาย infinity นั่นเองเพื่อความเฟี้ยวค่ะจะเล่นตรงนี้เลยแหละบดพร้อมกันได้ไหมโอ้ไม่ได้อะเพราะว่ามันหมุนกันผิดฝั่งแล้วเนาะใช่ไหมด้านนี้หมุนไปทางซ้ายแต่ถ้าเราจะบดเราก็บดได้นะแต่เราต้องถอยเทมจากทางนี้ไปทางนู้นค่ะแยกระบบก็ได้ปันปันหมุนหมุนปันปันหมุนหมุนส่งหินมาเลยค่ะแล้วก็ปันใช่ไหมเอ้ยแล้วก็ส่งออกเป็นกราเวลตรงนี้แล้วก็ปันต่อค่ะหมิวก็จะได้ทรายมาแล้วนี่แหละแหล่งทรายชั้นดีโอ้ยมาเรื่อยๆได้ฟินด้วยค่ะเลไม่เอาฟินไม่เอาค่ะเลือกฟิลเตอร์มาเลยใส่เข้าไปใส่สองอย่างนี้ติ๊กถูกมาวางแล้วก็แปะเท่านั้นแหละส่งออกสิทำลายทิ้งรอด ไม่ใช่ของที่ต้องการค่ะก็เลยเผาทิ้งเถอะเราจะเก็บแค่ทรายก็พอแล้วกลางคืนพอดีเลยเราต้องไปหาเหยื่อทดลองดาบค่ะแรงแค่ไหนตีธรรมดาเลือดเหลือนเลือดเหลือครึ่งหนึ่งโอ้แปลว่ายังแรงไม่พอสินะเอาเลือดเหลือหัวใจครึ่งดวงไม่ดีเลยอย่างงี้มันยังแบบดอกเดียวไม่ตายอ่ะถ้าไม่กระโดดตีน่ะเอ๊ะสเกลตันได้หัวค่ะเฮ้ยมันคือความสามารถของดาบนี้ใช่ไหมใช่ตัดแล้วได้หัวมนเอาล่ะเฮ้ยมีโอกาสที่ตัดคลิปเปอร์ได้ TNT ด้วยค่ะก็น่าสนใจนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะถ้าเราเอาหัวมอนเตอร์มาใส่เข้าไปได้อะไรอ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งอัปเกรดค่ะใส่เข้าไปเฮ้ย 20.51 งานนี้นายต้องตายแล้วแหละเพื่อนเป็นความคิดที่ถูกต้องค่ะที่เอาโจรพวกนี้ไว้อ่ะไม่มีโจรเกิดอีกเลยนะเนี่ยโอ้ประเสริฐดีเนี่ย
ตายแล้วแกธรรมดาไม่ต้องกระโดดอ้าวไหนบอกไม่มีโจรเกิดอีกเลยแล้วนั่นอะไรคะอ้าวโอ้มันพ้นระยะมันเหรอนะก็ไม่ตายเขาเลือดเยอะค่ะนี่แต่ก็แรงจะพาไปดูอะไรบางอย่างค่ะเอ๋อต้องรอให้มันปล่อยเต็มก่อนแล้วค่อยฮิตหนักๆทีเดียวเนาะนี่ไงประตูเนเธอร์ที่แอบทำไว้ค่ะจะพามาดูประตูเนเธอร์แค่นี้แหละในนี้ไม่มีอะไรเลยมิวเข้ามาเพื่อขุดหาเนเธอร์ควอตเอ๊ะโอ้นู่นไงยังเหลืออยู่นี่นะเฮ้ยไม่สิเราต้องจีเนียสเนี่ยนี่เลยขุดโอ้คุณช้ามากเฮ้ยได้แต่ก็เหมือนแบบไต่บันไดขุดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้าไอ้ที่ไหนกดผิดจะกดทิปแต่ดันไปกดสเปซบาร์เงียบโอเคมันเหวี่ยงตัวไม่เข้าค่ะช่างมันไม่สลิงไม่ผ่าโผล่แล้วขึ้นมากุดธรรมดาเนี่ยแหละเนาะ53แล้วพอแล้วมั้งกลับดีกว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมากๆคิ้วข้างๆหูก่อนที่จะวาร์ปกลับนายได้ตายในวันช็อตแน่นอนแล้วพวกนี้จะได้เป็นหนูทดลองของเราแฮะใส่ดาบไปเลยตีบวกทับเนทค่ะเอานี่เป็นขั้นสุดแล้วนี่ไม่สามารถสูงกว่าเลเวล5ได้ค่ะดาเมจตอนนี้ที่ได้คือ 21.58 แต่มันได้ในเรื่องความอลังการยังไงล่ะ1ทีไม่ตายค่ะหัวใจเหลือ1ดวงครึ่งไม่มีธงมั้งเอ้ยมีนั่นหมู่บ้านชาวบ้านดีนะที่ยังไม่ขึ้นเลดมาเขาลองอะไรบางอย่างกระจกมาทำเป็นขวดเปล่ามาเลยแล้วนมที่ไปตักมาตั้งหลายถังพร้อมล้างคำสาปวางนมไปวางขวดเปล่าแบบนี้ใช่ได้เป็น3ขวดเขาบอกว่าล้างเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะงั้มหายค่ะโอ้โหนม1ถังล้างเอฟเฟกต์ได้3ทีค่ะใช้แค่ขวดนมน้อยดีงามสงสัยทันทีเลยคราฟเป็นแบบนี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอนึกว่าจะคราฟแบบทีละครั้งเดียวเยอะๆได้ไม่ค่ะโอ้ต้องผ่านเครื่องปั่นว่าอย่างนั้นเถอะเครื่องเก็บข้าวใช่ไหมคะมิวอยากเทสอะไรบางอย่างเขาเก็บเกี่ยวแตงโมได้ไหมเอ้ยนี่มันโอ้ยไม่ใช่โอ้โหตัดไม้ไม่ได้ฮะมันคือเหมือนเท่ากับตัดด้วยมือเปล่าลองดูสิไม่ได้เหรอไอ้หรือเขาไม่นับว่านี่คือแตงโมปกติเพราะไม่น่าจะได้ก็มิวเพิ่งทราบเมื่อกี้เลยอะว่ามันมีเรื่องของสายอาชีพด้วยใช่ไหมเราควรที่จะทำอาชีพต่างๆค่ะเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเอาเงินค่ะไปซื้อของที่ต้องการประมาณเนี้ยมันบางอย่างเป็นไอเทมที่ดีมากเลยอย่างเช่นไอเทมไม่มีวันพังค่ะเออได้มาแล้วถ้ามาเป็นลูกๆอ่ะน่าสนใจแต่ถ้ามาเป็นชิ้นไม่เอาอ้าวโอ้โหมาเป็นชิ้นคือนี่ค่ะเขามีเรื่องของสายอาชีพ profession ที่เราสามารถเลือกได้ว่าตัวเราอ่ะจะเป็นสายอาชีพอันไหนค่ะแล้วมิวก็นั่งดูนะว่าสายอาชีพไหนที่สามารถเอาทรัพยากรไปเปลี่ยนเป็นเงินได้น่าสนใจตอนแรกก็คิดว่าเป็นแตงโมเนาะถ้าตัดเป็นแบบบล็อกๆได้ปรากฏว่าไม่ได้ค่ะทั้งไม้นี่ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะไม้64อันขี้เกียจปลูกอะเฮ้ยแต่อาจจะดีก็ได้นะเออ64เป็น1ใช่ไหมคะก็น่าสนใจอยู่แต่ปลูกไม้เยอะมันจะแหลกนะสายขุดเมืองก็ตัดทิ้งค่ะเช็คดูแล้วสายฮันติ้งการออกล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่มันไม่ได้ทำเป็นอัตโนมัติได้ง่ายส่วนสายทำอาหารนี่น่าสนใจค่ะแต่เนื่องจากมีเยอะมากตั้ง50เลยเลือกไม่ได้ว่าจะขายอะไรดีมันเยอะมากเลยใช่ไหม
ดูสิอยากขายข้าวอ่ะพูดตรงๆคืออยากขายข้าวแต่ไอ้ข้าวเนี้ยมันไม่ใช่ข้าวธรรมดาค่ะมันเป็นข้าวที่มิวยังไม่รู้เลยว่าต้องหาจากไหนอ่ะเนี่ยข้าวแบบนี้หายังไงทำไมขายข้าวขายฟักทองก็ได้อ่ะขายแตงโมก็ได้ใช้เป็นแรงงานโกเลมฟางแต่โกเลมฟางมันตายอ่ะเขาเก็บพืชผักให้เราใช่ไหมแล้วเขาก็ตายลงมิวก็งงเหมือนกันว่าเขาตายเพราะอะไรเออไม่ทราบเลยค่ะสายอาชีพฟาร์มมิ่งถ้าใช้ฟักทองค่ะจะต้องใช้ตั้ง9 ต่อ 1แต่ถ้าเราใช้แตงโมแรงงานโกเลมฟางให้เพียงแค่3ก็จะได้เงินมา1แล้วเอ้ยน่าสนใจกว่าเห็นโอ้โหทีเดียวตายดอกเพียงดีด้วยโอ้ยอ๋อแต่ถ้าตีครั้งแรกไม่โดนแล้วอ่ะดาเมจจะหายไปเยอะเลยค่ะโอ้โหแค่นายติดไฟยิงมาก็กลายเป็นนูไฟหรือมีหลายสายที่สามารถทําได้ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรก่อนดีน่าจัดลําดับความสําคัญไงแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวทํารูปแบบนี้ให้เสร็จดีกว่าเนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าในพาร์ทนี้เราได้มาขนาดนี้ก็เหลือเฟือถือว่าใช้ได้เพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างค่ะที่ต้องทําเลยมากมายมหาศาลแล้วเราค่อยมาทําต่อในพาร์ทต่อไปกันดีกว่าใช่เลยค่ะการปลูกเฟิร์นแบบอินฟินิตี้ใช่หาการพาวเดอร์หาระเบิดแบบอินฟินิตี้ค่ะรวมทั้งหาเอนเดอร์ดัตด้วยเนี่ยคือของสำคัญมากๆคอหลักมีระเบิดแล้วแต่ลูกเดียวไม่พอแน่นอนค่ะเอนเดอร์ดัตก็ยังไม่มีของที่ดอกจางมอนก็ต้องมีค่ะโอเคหลายอย่างมากมายเลยมีว่าเราต้องมาทำตรงนี้แหละให้เสร็จก่อนเนาะในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะในตอนนี้ค่ะตามที่คุณผู้ชมบอกมาว่าเราสามารถเข้ามาในที่หมดได้นะใช่ค่ะเข้ามาปุ๊บตายเลย เป็นอะไรที่ไม่แนะนำให้เล่นอย่างรุนแรงเนาะโอเคในตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ